3หมายเลขสุดท้ายครับ3 4และ5ช่วงนี้มีชื่อว่าฟังดนตรีดูรีแอคครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงอยู่3เพลง A B และ C พี่แซมสามารถเลือกให้แมทช์กับหมายเลข3 4และ5ได้เลยแล้วดูว่าเขาฟังเพลงแล้วเขาจะรีแอคแบบไหนหมายเลข3เอาเพลงอะไรครับ A B C C ได้นะครับ C นะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเอาจริงเต้นได้กับเพลงนี้คือโคตรเก่งเข้าจังหวะด้วยนะเรียวนะเก่งมากเรียวอ่ะเก่งอ่ะเก่งมีไหวพริบปฏิภาณเพลงที่ยากมากนะมันไม่มีจังหวะอะไรที่มีเสียงจังหวะอ่ะเพราะนั้นมันจะต้องมีจังหวะอยู่ในหัวใจที่จะสามารถร้องมาคำว่า movement อะไรแบบนี้ได้เก่งค่ะเพราะนั้นยืนยันได้เลยว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะอย่างที่เราคิดจริงๆเพลงนี้ยากนะคะไม่ใช่ว่าใครจะเต้นได้นะคะจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับการเต้นด้วยเพราะว่าเพลงนี้เป๊กเอาไว้เปิดฟังตอนนอนเท่านั้นเองแล้วตอนเช้าค่อยฟื้นค่ะตอนเช้าก็ตื่นมาสดใสหลับฝันดีนะแต่เขาเก่งมากนะคนเลยเปิดธรณีกันแสงหนอคิดว่าเพราะนะเพราะค่ะพี่แซมคิดว่าเพราะคนนี้คิดว่าเพราะนะคิดว่าเพราะคิดว่าดูมั่นใจไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรอื่นใดเพราะผมว่าเมื่อกี้คือเก่งจริงๆยอมรับเลยว่าเพลงนี้เต้นได้เหรอวะแล้วเต้นลงด้วยต่อไปคือหมายเลข4ครับเหลือเพลง A และ Bตัว A นั่นครับเหมือนจรวดหมายเลข 4A ครับผมทั้งนั้นหมายเลข 5เป็น B นะครับเอาโอโตเมติกเลยหมายเลข 4พร้อมแล้วถ้าเพลงพร้อมเพลงมาเซ็กซี่ขัดจรวดเหรอเนี่ยขัดจรวดขัดจรวดเหมือนคนติดอยู่ในท่อมากเลยพื้นที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาขัดจรวดได้ชำนาญนะฮะแต่วันนี้เรามาดูในเรื่องของลีลาการเข้าจังหวะว่าเขาพอจะเป็นนักร้องได้ไหมใช่ขอรับนักร้องไม่จำเป็นต้องเต้นหรือว่าเข้าจังหวะหรือทำอะไรก็ได้นะฮะตุงคิดว่านักร้องยืนเฉยๆก็ร้องเพลงได้อยู่ดีแต่สิ่งที่ตุงสัมผัสได้คือใบหน้าของเขาเขามีความเขินอายเล็กๆนี่คือเสน่ห์ของเขาแสดงว่าเขาไม่ได้ค่อยไปสายตลกเป็นสายแบบมีไมค์ตัวเดียวนิ่งๆอาจจะเล่นกีตาร์แล้วร้องแล้วสตันนิ่งทั้งผับหมายเลข4เป็นนักร้องเสียงเพราะพี่แตมคิดว่าเพราะครับคมมากตอนแรกคิดว่าเพราะมาตลอดเลยนะพี่แตมไม่ใช่แล้วฮะคือนักร้องอ่ะพี่แตมมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเต้นได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะการเป็นนักร้องอ่ะการฟังมันมีผลต่อกรูฟต่อจังหวะแต่เมื่อตะกี้ถ้าขัดจรวดของเขามันดูแบบมันดูไม่ไปกับจังหวะใช่มันดูคุณไอ้เป็นคนสุภาพนะฮะขนาดพูดคำว่าขัดจรวดยังดูสุภาพอยู่เลยดูไม่อยากพายเลยแล้วถ้าเป็นนายพูดคำว่าขัดจรวดล่ะขัดจรวดอุ้ยคนเลวเลวพูดไม่ได้ไงแค่อายปากและถ้าเป็นที่ไอพูดขัดจรวดครับพี่ทีหลังพี่ด่าผมเลยดีกว่าอย่าหาเรื่องด่าเฉยคิดว่าเปลี่ยนใจเป็นเพี้ยนละครับเอ้าพังเลยทีเนี้ยพังเลยทีเนี้ยผมว่ามันมีความเก๊กๆกังๆอยู่เหมือนนักดนตรีจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเพราะครับหมายเลข4คิดว่าเพราะครับเหลือหมายเลขสุดท้ายหมายเลข5นะครับใช้เพลง B นะครับ B ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอันนี้ยากนะเพราะอันเนี้ยมันไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนะเพราะมันเป็นตานานๆแต่ต้องทำอะไรวะแต่ผมว่าคนเนี้ยเพราะแน่ๆเพราะทุกท่าที่เขาแสดงออกมาคือเกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดเลยใช่นี่กำลังพูดเขารู้จังหวะที่เบสขึ้นอะไรเงี้ยเขาเล่นคือเขารู้จักเครื่องดนตรีว่าในหนึ่งเพลงจะมีดนตรีอะไรประกอบบ้างใช่ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีแล้วเขาเล่นเครื่องดนตรีสากลด้วยอะจริงๆเพลงนี้ยากที่สุดนะสำหรับตูมอะมันเป็นเพลงที่ไม่รู้จะเล่นอะไรอะแต่เขาสามารถทำออกมาให้เราจับได้ว่าอ๋อเขามีองค์ความรู้ด้านดนตรีระดับหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นนักร้องเสียงเพราะครับที่เขาเต้นเมื่อกี้นะครับทุกคนงงเขาเต้นทำไมไหมเพลงก็บอกอยู่แล้วเขาเต้นรอนักมายากลออกมาไงเพื่อเขาอยากเต้นเอนเตอร์เทนรอไง
แต่ท่าทุกอย่างมันคือนักดนตรีชาวล็อกบ้างหรือว่าเทมเป้ตอะไรพวกนี้เขาทำหมดเลยนะหมายเลข5เสียงเพราะครับเพราะครับพี่สตัมครับเพราะแน่นอนครับเพราะแน่นอนครับครับผมตอนนี้ดูรีแอคทั้ง3หมายเลขแล้วต้องเลือกคู่ฟีเจอริงมัน1คนด้วยภารกิจสำเร็จครับตัดสินใจดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริงกับหมายเลขใด1หมายเลขครับที่จะทำให้ภารกิจสำเร็จในวันนี้เอาชัวร์พี่สตัมพี่3 4 5เปลี่ยนดีกว่าเป็นเลข4ดีกว่าโอเคโอเคเปลี่ยน4เลยผมเลือก4เลยอยากเห็นจรวดฟีดกับใครดีครับพี่สตัมครับหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณมองข้ามเหนื่อยไหมคนใส่ใจเหนื่อยมากนี่ถ้าตอนเบอร์5เราพูดก่อนเพลงมีไหวพริบปฏิภาณเพลงที่ยากมากนะมันไม่มีจังหวะอะไรที่มูฟเมนต์อะไรแบบนี้ได้เขาน่าจะเป็นนักร้องเสียงเพราะเก่งมากนะคิดว่าเพราะนะเพราะค่ะพี่สแตมคิดว่าเพราะวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมวันเกิดฉันสมวัยเออคิตตี้นี่พวกเราเห็นหน้าเขาอยู่แล้วนะคิตตี้เป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวอีกทีจ้ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกัจจนาธานิยาศรีโรจน์วัฒนานะคะชื่อเล่นชื่อคิตตี้อายุ23ค่ะเป็นนักแสดงค่ะอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีรับทำเล็บเจลค่ะที่บอกทำเล็บก็คือเปิดร้านเหรอครับไม่ได้เปิดร้านค่ะของหนูจะทำเป็นแบบเดลิเวอรี่ก็คือไปทำให้ที่บ้านลูกค้าโอ้ลดลงเออดีอ่ะแล้วที่บอกว่าเป็นนักแสดงที่พวกเราเข้าใจถูกต้องไหมลูกเล่นเรื่องอะไรมาใช่ค่ะหนูเป็นนักแสดงตั้งแต่ประมาณ 6-7 ขวบค่ะ ก็แคสหนังมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำงานในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆค่ะที่เด่นๆที่คนน่าจะรู้จักก็จะมีสคส.สวิตตี้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก อะไรประมาณนี้ค่ะเออแล้วตอนนี้ก็เล่นละครไหมลูกตอนนี้ก็จะเป็นรับงานรีวิวค่ะกำลังว่าจะทำช่อง YouTube ด้วยค่ะอ๋อเหรออ้าวในโซเชียล YouTube อะไรนี่ติดตามได้ยังไงจ๊ะก็ Facebook แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันเลยค่ะ Kitty สีแอ๋วค่ะ Kitty สีแอ๋วโอเคแล้วใครอยากทำเล็บล่ะใครอยากทำเล็บก็ทักมาในเฟซตี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปทำให้ถึงบ้านเลยค่ะโอเคเป็นแบบ delivery นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะครับสรุปนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณต่อให้เราอ้อนวอนก็คงไม่ใจอ่อนให้เราใช่ไหมเสียงเพราะมากเสียงดีนะร้องเพลงตัวเองด้วยอ่ะจริงๆเพลงนี้ยากที่สุดนะสำหรับตูมอะแต่เขาสามารถทำออกมาให้เราจับได้ว่าอ๋อเขามีองค์ความรู้ด้านดนตรีระดับหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเป็นนักร้องเสียงเพราะครับถ้าทุกอย่างมันคือนักดนตรีชาวล็อกบ้างหรือว่าเทมเป้ตอะไรพวกนี้เขาทำหมดเลยนะหมายเลข5เสียงเพราะครับเพราะครับพี่สตัมครับเพราะแน่นอนครับหนุ่ยถ้าจากที่เราคุ้นกันมาใช่ไหม
ใช่ครับนุ้ยพีชแบนครับเขาเป็นเจ้าของเพลงเหรอวอนเออคือว่าทำไมเขาลองพอมากให้เขาแนะนำตัวไหมครับพี่ลิงครับแนะนำตัวหน่อยครับนุ้ยครับสวัสดีค่ะชื่อนุ้ยริยาภาจันทรวงนะคะอายุ39แล้วก็ตอนนี้เป็นนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโวคอลโค้ชแล้วก็ทำคอนเทนต์ด้วยค่ะว้าวซึ่ง The Peach Band ก็คือวงของพี่นุ้ยนี่แหละเพลงนี้ก็คือเพลงของพี่ถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะใช่สุดยอดเลยแล้วตอนนี้คือเป็นโค้ชในการใช้เสียงให้กับที่ไหนครับก็ได้โค้ชให้กับศิลปินนะคะก็มีที่ทั้งแกรมมี่แล้วก็ทั้งนาดาวแล้วก็มีหลายๆคนด้วยค่ะโอเคแล้วตอนนี้ถ้าอยากจะเรียนกับพี่นุ้ยสามารถไหมหรือว่าต้องติดตามพี่นุ้ยในช่องทางไหนได้บ้างครับสามารถติดตามนะคะคอนเทนต์สอนร้องเพลงคอนเทนต์ดนตรีได้ใน TikTok นะคะนุ้ยพิชแบนหรือถ้าจำไม่ได้ก็ #เจนุ้ยนักร้องนะคะโอเค#เจนุ้ยนักร้องนะครับเอาไปติดตามกันได้แล้วถ้าใครชอบเพลงนี้ชื่อเพลงก็คือเพลงวอนไปตามฟังกันได้คือเพลงนี้ดังมากมากมากใช่สรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลขห้าเป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับพี่นุ้ยครับ